ากันที่อีกหนึ่งคนต้องบอกว่าอุ๊ยไม่น่าเชื่อว่าทำไมเธอไปหันทำธุรกิจนี้ได้นะฮะสำหรับสายป่านอภิญญานะฮะตอนนี้หันมาจับทำธุรกิจมวยไทยและที่สำคัญทุ่มเงินกว่า 500,000 บาทซื้อตัวนักมวยนะฮะซื้อตัวนักมวยมาอยู่ภายใต้สังกัดของตัวเองนี่แหละเพชรโฟกัสแล้วตอนนี้ซึ่งมีชื่อใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วเพชรโฟกัส PK วอภิญญานะฮะต้องนักมวยวัย19ปีนี่แหละมาเพื่อฝึกฝนแล้วก็เตรียมลงแข่งกันในอนาคตนะฮะซึ่งสายป่านก็หวังว่าเนี่ยจะได้เห็นพัฒนาการที่ดีของนักมวยคนแรกในสังกัดเพราะเขาอ่ะเป็นคนที่มีฝีมืออยู่แล้วนะฮะแต่สายป่านบอกว่ายังไม่คิดถึงขั้นที่จะเป็นโปรโมเตอร์ส่งออกนักมวยนะฮะแต่ที่ทำเพราะตัวเองอ่ะชื่นชอบมวยไทยเป็นการส่วนตัวเคยไปดูแล้วก็ไปเรียนนะฮะซึ่งก็ชื่นชมก็เลยซื้อเนี่ยนะฮะตัวนักมวยสักคนหนึ่งเพื่อมาฝึกฝนเขาให้ไปไกลในเส้นทางนักมวยอาชีพนะฮะตอนนี้ก็คือซื้อ1คนเพื่อมาอยู่แต่ยังไม่ได้มีแผนว่าจะซื้อคนๆต่อๆไปนะฮะอ่ะไปฟังเสียงสัมภาษณ์สายป่านกันฮะช่วงนี้บอกว่าซื้อตัวนักมวยเก่งมันไม่เก่งตัวเดียว ตัวเดียวค่ะคนเดียวค่ะเพชรโฟกัสค่ะก็ตอนนี้ใช้ชื่อเพชรโฟกัส PK วอภิญญาเป็นไงมาไงเราถึงไปเข้าวงการมวยได้คะชอบเราชอบก่อนนะคะก็คือไปดูแล้วก็รู้สึกว่าชอบศิลปะป้องกันตัวมวยไทยเป็นพิเศษนะคะแล้วก็เรียนแล้วหลังจากนั้นมาก็รู้สึกว่าแบบพอเราดูทุกๆวีคอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็แบบมีความชื่นชอบอยากจะซื้อมวยไว้สักคนนึงแล้วก็รู้สึกว่าแบบโอเคน้องเขาแบบดูมีอนาคตอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เราอยากให้น้องเขาแบบว่าได้โอกาสดีใช่จะเป็นโปรโมสเตอร์สองสายป่านไม่ถึงขนาดนั้นค่ะไม่ถึงขนาดนั้นก็คือว่าสนับสนุนน้องเขาดูแลน้องเขาแล้วก็ส่งน้องเขาซ้อมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีรายการก็ส่งน้องเขาไปแข่งขันไปขึ้นชกเราก็คอยเป็นกำลังใจเชียร์ใช่แบบมีในโอกาสมีจะแบบพัฒนาซื้อแบบหลายคนมีหลายคนยังค่ะขอลองก่อนคือจริงๆแล้วค่ะไม่ได้ง่ายนะจริงๆทำมวยต้องใจรักมากๆจริงๆค่ะก็นั่นแหละได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆถือว่าเป็นเรื่องใหม่มากสำหรับปานกับบุ๊ทเลยเป้าหมายตอนนี้ของเราครับคืออะไรคะในการปั้นน้องก็ไปให้ได้ไกลที่สุดเท่าที่น้องยังไปได้คือตอนนี้ค่ะโฟกัสยังอายุ19เข้า20เราก็รู้สึกว่าแบบน้องเขายังไปต่อได้อีกไกลเลยก็อยากให้น้องเขาประสบความสำเร็จในอาชีพทางคุณสามีก็สนับสนุนเราเต็มที่เขานั่นแหละค่ะเป็นคนแบบอยากทำเลยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบพอมาคุยกันปูแล้วเราชอบเหมือนกันทั้งคู่นอกเหนือจากดำน้ำแล้วค่ะก็มีเรื่องมวยนี่แหละที่เราชอบทั้งคู่ก็เลยรู้สึกว่ามันก็อาจจะถึงเวลาแล้วและจริงๆแล้วอย่างที่ปันบอกว่าพอปันเห็นน้องเขาแล้วปันรู้สึกว่าแบบน้องเขาแบบมีโอกาสเนี่ยนะเขาดีใจเลยก็เลยแบบน่าสนใจนะฮะก็รอติดตามผลงานของน้องสายป่านเธอเป็นคนแบบยาเธอเป็นคนแบบทุ่มเทแล้วเป็นคนสุดในหลายๆเรื่องนะนี่จริงมาอยู่ๆก็มีนักมวยในสังกัดเฉยนะฮะ19เองนะฮะเพชรโฟกัส PK วอภิญญาชื่อยาวมากก็อภิญญาก็คือชื่อสายป่าน